ไม่เคยเปิดตักบุกบ้านจอบร้องลั่นหลังใหญ่มากปลื้มใจเคนโดสอบติดหมอเมียภาพตรงข้ามความจริงไม่เคยเปิดที่ไหนตักบุกบ้านจอบนิธิพี่ชายร้องลั่นหลังใหญ่มากปลื้มใจเคนโดลูกชายสอบติดหมอไปฝึกงานนักเรียนพยาบาลกองทัพบกต่างจังหวัดให้ไปรู้จักโลกจริงๆตักบริบูรณ์เผยคลิปวันนี้ผมเหงาเลยขอไปป่วนบ้านพี่ชายสุดที่รักสักหน่อยครับทางช่องบริบูรณ์แฟมิลี่ตักบอกแล้วว่าบุกไปเลยไม่ต้องขอยามค่ำคืนไปถึงบ้านจ๊อบนิธินักแสดงรุ่นที่คนสนิทโดยบอกด้วยว่าเขาเป็นคนแรกที่พาผมเที่ยวบ้านหลังใหญ่จนตักตะลึงแค่ประตูก็สั่งตรงมาจากอินเดียแล้วเพราะเป็นคนชอบของเก่าเข้าไปในบ้านตักปุทานอีกบ้านใหญ่มากพื้นที่ประมาณ1ไร่นอกจากจ๊อบพาเดินดูบ้านเจอคุณพ่อของจ๊อบทักตักเชิญยิ้มใช่ไหมฮาไปอีกพร้อมทั้งเจอคุณแม่ด้วยก่อนจะเข้าไปพูดคุยกับน้องเคนโดและน้องเคด้าลูกชายและลูกสาวของจ๊อบโดยยินดีกับน้องเคนโดลูกชายเก่งมากสอบติดหมอโดยตักถามจ๊อบคนอย่างพี่เลี้ยงลูกมาได้ขนาดนี้จ๊อบตอบว่าภูมิใจในสเต็ปหนึ่งที่เขาจะเดินไปทางไหนแต่ก็ขึ้นกับตัวเขาเองจะอยู่ในโลกเป็นจริงได้ไหมจบไปเป็นหมอที่ดียอมรับแอบคิดให้ลูกเป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่เรานี่มันเป็นชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีความสุขที่จะทำมันก็ไม่ใช่แต่การคาดหวังให้ลูกเป็นคนดีอันนี้สำคัญมากด้านน้องเคนโดเปิดใจพ่อคอยป้อนแพชชั่นให้เรื่อยๆเรื่องเป็นหมอเขาไปถ่ายรายการก็จะเล่าเรื่องชาวบ้านให้ฟังจ๊อบบอกว่าคุณภาพชีวิตคนชนบทลำบากกว่าจะเดินทางไปหาหมอแต่ละครั้งได้ก็กลับมาเล่าให้เขาฟังเรื่อยๆเขาบอกเขาอยากทำอยากจะเป็นหมอปีที่แล้วให้เขาไปฝึกงานโรงพยาบาลต่างจังหวัดให้ไปรู้จักโลกจริงๆก่อนส่วนเคด้าลูกสาวตอนนี้กำลังค้นหาตัวเองอยู่น้องเคด้าบอกอยากบริหารโรงแรมเหมือนคุณแม่โดยตั๊กบอกว่าภาพที่ตั๊กเห็นมิกิภรรยาของจ๊อบจะดุแต่จ๊อบใจดีแต่ความเป็นจริงคือลูกบอกไม่กลัวแม่แต่กลัวพ่อซึ่งจ๊อบก็เล่าว่ามิกิไม่กล้าว่าลูกเพราะกลัวลูกไม่รักมีอะไรจะโทรมาบอกให้ผมไปบอกลูกแทนยอดยงสิงเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนคลับปีนี้มีแน่นอนเผยอยากร่วมงานแบมแบมวันที่27เมษายนศิลปินหนุ่มยอดยงสิงห์วงศ์พนิตนนท์มาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เรนาต้าที่เซ็นทรัลเวิลด์พร้อมพูดคุยถึงเรื่องการร่วมงานกับแบรนด์ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อจบงานหนุ่มยอดได้เผยถึงแพลนงานของตัวเองในปีนี้ Next Stay ยอดยงสิงห์ตั้งแต่มาเปิดตัวในไทยก็มีงานต่อเนื่องมีเรื่อยๆครับได้พักผ่อนบ้างฟีดแบคงานเพลงของเราก็น่ารักมากขอบคุณทุกคนที่ชอบงานเพลงได้อ่านทุกคอมเมนต์มีคอมเมนต์จากต่างประเทศด้วยขอบคุณมากๆที่มีคนคอยซัพพอร์ตเราตอนนี้มีแพลนอะไรที่จะเสิร์ฟให้แฟนคลับของเราอีกตอนนี้ก็มีครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ภายในปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาแน่นอนคือจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดไว้แต่ว่าภายในปีนี้ต้องมีแน่นอนสนุกไหมกับการกลับมาทำงานในวงการไทยสนุกครับปกติส่วนใหญ่ผมอยู่แต่ในวงการการแสดงพอเราได้ไปรู้จักกับพี่ๆที่ทำงานทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาสนุกดีครับทาบทามใครมาร่วมงานเพลงใหม่กับเราหรือยังคิดไว้ครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อไปคือคิดไว้หลายคนเลยที่อยากร่วมงานด้วยอย่างเช่นพี่แบมแบมครับอยากร้องเพลงกับพี่เขาเพราะว่าเต้นเหนื่อยแล้วที่อยากร่วมงานกับพี่แบมแบมเพราะเขาทั้งร้องเต้นทุกอย่างครบหมดเลยยอดยงสิงเคยเจอหรือคุยกับแบมแบมไหม
ยังไม่เคยครับปกติผมมีไปเรียนเต้นที่สตูดิโอของพี่ชายที่แบมแบมอยู่แล้วครับฝากบอกพี่ชายเขาไปไหมว่าเราอยากร่วมงานกับแบมแบมยังเลยครับผมเขินครับตอนนี้ปักหลักทำงานที่ไทยเลยหรือว่ามีไปรับงานต่างประเทศด้วยคิดว่าอยู่ไทยไปก่อนครับงานแสดงหลับพักเลยไหมงานแสดงด้วยความที่ทำมาตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกว่าอยากพักไว้ก่อนแต่อันไหนที่น่าสนใจจริงๆรู้สึกว่าเราอยากเล่นมากๆเราก็น่าจะเล่นที่ผ่านมาก็มีติดต่อเข้ามาแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นบทเดิมๆที่เราเคยเล่นไว้แล้วเราอยากเล่นอะไรที่แปลกใหม่ยอดโยงสิงซีรีส์วายสนใจไหมดูเนื้อเรื่องด้วยครับชอบสืบสวนสอบสวนที่มันแปลกใหม่เรื่องเรียนหลักคิดว่าน่าจะต้องเข้าปีหนึ่งใหม่ครับจริงๆต้องอยู่ปี3แต่ว่าผมดรอปไว้ที่มสวครับจริงๆอยู่ระหว่างคุยอยู่ครับเราวางแผนเรื่องเรียนไว้อย่างไรบ้างผมมีคุยกับผู้จัดการไว้แล้วว่าได้เรียนมหาวิทยาลัยแล้วขอรับงานแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้กระทบกับเรื่องเรียนมากครับอยากเรียนให้จบไปทีเดียวเลยครับจะเรียนด้านไหนคงเป็นด้านการแสดงครับอยากที่จะมาต่อยอดงานแสดงด้วยเพราะผมก็ห่างงานแสดงมาสักพักหนึ่งแล้วถ้าให้กลับไปแสดงอีกก็คงเขินๆถ้าเราได้เรียนไปด้วยแล้วน่าจะได้เอามาใช้ได้ครับขอบคุณรูปจากไอจีปิ่นเกตมณีโพสต์ภาพเงามีคนไม่รักเราก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันส่งความรักกำลังใจท่วมท้นล้นหลามปิ่นเกตมณีโพสต์ภาพเงายืนคู่มีคนไม่รักเราก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันเผยภาพไปพักผ่อนกายใจที่หัวหินกับการขี่ม้าที่เจ้าตัวชื่นชอบปิ่นเกตมณีโพสต์หลายโมเมนต์กับเจ้าม้าที่ริมชายหาดด้วยท่าทีสดใสโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมแม่สตรองมากแม่สดใสน่ารักมากโดยคุณแม่ลูกสามยังได้โพสต์ภาพเงาคู่ที่ริมหาดพร้อมแคปชั่นคำคมด้วยว่าที่ไหนมีแสงที่นั่นก็ต้องมีเงามีคนไม่รักเราก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันท่ามกลางคนในวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และส่งหัวใจให้รัวๆอาทิยูยี่อลิสาก็บอกว่าเรามีทั้งแสงมีทั้งเงาและมีทั้งความรักเธออบ้างก็บอกว่ารักปิ่นส่งกำลังใจให้คุณแม่สายสตรองค่ะไหนๆใครไม่รักที่คะมีแต่คนรักที่ปิ่นค่ะรักนะครับเขารักเธอนะรักแม่ปิ่นค่ะเป็นต้น